สวัสดีครับข่าวคราวเกี่ยวกับอเมริกันเกมวันนี้ที่น่าสนใจนี้ก็จะไปพูดถึงเรื่องของรัสเซลเวสต์บรูคครับที่เซ็นสัญญา2ปีกับเดนเวอร์นักเก็ตส์มูลค่าก็ถือว่าไม่แพงเพราะเป็นค่าจ้างขั้นต่ำ2ปีนี้เป็นแบบ1บวก1นะครับมูลค่ารวมก็คือ 6.8 ล้านเหรียญหรือ248ล้านบาท1บวก1ก็หมายถึงว่า1ปีเนี่ยอยู่ด้วยกันแน่นอนอีก1ปีเวสต์บรูคถือออปชันเอาไว้ว่าจะอยู่ด้วยกันต่อหรือจะย้ายทีมก็หลังจากที่เวสต์บรูคเนี่ยโดนเทรดในทีแรกโดย LA Clippers นะครับไปอยู่ Utah Jazz ตอนนั้นทุกคนก็รู้อยู่แล้วครับว่าบทลงเอยเขาจะต้องมาอยู่เดนเวอร์แน่นอนโดยขั้นตอนนั้นทาง Clippers เองก็จะได้สิทธิ์ในการสลับดราฟต์รอบ2แล้วก็มีการแลกตัวกับทางคริสตันอีกคนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นอีกครับทีมของ Utah Jazz เนี่ยก็ค่อยเคลียร์แล้วก็ปล่อยเวสต์บรูคมาในวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นพอเวสต์บรูคนั้นกลายเป็นฟรีเอเจนต์ปั๊บเขาก็เซ็นสัญญากับเดนเวอร์นักเก็ตส์ซึ่งมันเป็นข่าวที่มันออกมาก่อนหน้านี้ประมาณสักครึ่งเดือนเห็นจะได้ก็ถือว่าเดนเวอร์เองนั้นอยากได้พวกตัวที่จะมาเป็นคนที่ช่วยทีมหลังจากที่ตลาดฟรีเอเจนต์นั้นพวกเขาเสีย2ตัวสำคัญไปก็คือเคนทิวิสคาร์เวลโพปแล้วก็เรจี้แจ็คสันนะครับเวสต์บรูคเนี่ยในช่วงแรกเป็นตัวจริงมาตลอดเลยจนกระทั่งเขามากลายเป็นเพียงแค่สำรองของ LA Clippers นะครับหลังจากที่เจมส์ฮาร์เดนนั้นเข้ามาแทนพอมาอยู่กับทางฝากของนิโคลาโยคิชที่เดนเวอร์นี่ก็น่าสนใจว่าทีมนั้นจะมีตัวทริปเปิลดับเบิลระดับท็อปๆถึง2คนโดยทางเวสต์บรูคนั้นทริปเปิลดับเบิลไปทั้งหมด199เกมอันดับ1ตลอดการส่วนโยคิชนั้น130เกมนะครับก็เป็นอันดับที่4ตลอดการทีนี้มาถึงเรื่องความคุ้มค่าเนี่ยก็มองว่าสำหรับเดนเวอร์นักเก็ตส์นั้นอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรมากมายนะนักเก็ตส์เองก็รู้กันอยู่ว่าจุดเปราะนั้นเวลาที่นิโคลาโยคิชออกไปพักเนี่ยทีมจะเสียเปรียบนะครับเขามีการเก็บสถิติว่าซีซั่นที่ผ่านมา100การครองบอลนั้นเวลาที่ไม่มีโยคิชอยู่ด้วยเนี่ยทีมเดนเวอร์จะแพ้คู่แข่งอยู่ที่ 8.6 แต้มในตอนเพลย์ออฟ2023เนี่ยพวกเขาพยายามให้โยคิชกับจามาล มารีลงสนามด้วยกันเยอะแล้วก็พักโยคิชน้อยหน่อยเอาแอลรันกอร์ดอนนั้นเป็นตัวสำรองอันนี้มันบังจุดอ่อนได้แต่พอฤดูกาลที่ผ่านมาตรงจุดอ่อนเนี้ยมันโดนแหวกแล้วก็กลายเป็นจุดเปราะที่สำคัญเลยการมาของเวสต์บรูคเองเนี่ยมันมีเครื่องหมายคำถามเยอะว่าสไตล์การเล่นแบบโต้กลับเล่นแผนเร็วกับพวกแก๊งเด็กที่มีอยู่อย่างจูเลียนสตรอเตอร์หรือว่าจะเป็นเพลตันวัตสันนั้นมันจะส่งผลดีหรือเปล่าเพราะเวสต์บรูคเองก็ไม่ใช่คนที่ชุดแม่นยำอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเขาลงตัวจริงไปคู่กับมารีแล้วก็โยคิชก็ยิ่งไม่น่าจะเวิร์กเท่าไหร่แล้วเดิมทีเนี่ยนักเก็ตเองก็ไม่ใช่เป็นทีมที่จะพยายามชู3คะแนนอยู่แล้วเวสต์บรูคก็มีจุดเปราะในเรื่อง3คะแนนมันก็ไม่ได้แก้ไขในส่วนนี้เข้าไปอีกแล้วไหนจะเรื่องของเกี่ยวกับค่าจ้างนะครับเพราะว่าเวสต์บรูคในเซ็นขั้นต่ำก็จริงแต่ถ้าเกิดปีหน้าเนี่ยเขายังใช้ออปชันแล้วก็อยู่กับเดนเวอร์ต่อมันจะทำให้เดนเวอร์นั้นจะต้องจ่ายภาษีลงโทษเพิ่มเติมเข้าไปอีกก็กลายเป็นว่าเป็นของแพงไปดังนั้นเนี่ยในความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญนะครับมองว่าดีลนี้ของเวสต์บรูคแล้วก็เดนเวอร์นักเก็ตส์ไม่ใช่ผลดีอย่างที่ควรจะเป็นนั่นก็คือเรื่องราวของอเมริกันเกมเกี่ยวข้องกับ NBA นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ครับ